วันนี้เรามีเมนูไก่ย่างซอสมะขามกับพริกกะเหรี่ยงรมควันมาฝากค่ะใส่เครื่องที่โขลกลงในภาชนะตามด้วยเกลือคนให้เข้ากันนำไก่ลงคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักทิ้งไว้30นาทีวางไก่ที่หมักไว้ลงในหม้ออบลมร้อนที่อุณหภูมิ360องศาฟาเรนไฮต์1ชั่วโมงเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายและน้ำปลานำขึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันเคี่ยวจนส่วนผสมเดือดและข้นเล็กน้อยจากนั้นปิดไฟใส่เครื่องที่โขลกไว้คนให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะจัดไก่ย่างที่เตรียมไว้ใส่ภาชนะราดด้วยซอสมะขามโรยพริกกระเหรี่ยงรมควันพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นกราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ